ได้ยินเสียงไอ้ไม่อาจจุดจุดจุดมันก็เดินออกที่ก็ได้วันนั้น17-15สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จอข่าวเด่นนะครับ17:16 นะครับวันนี้คุยกันเรื่องของอาคารยูเพลสคอนโดเทลนะครับที่คลอง6ปทุมธานีเกิดพังถล่มลงมาทั้งอาคารนะครับอย่างที่เห็นในภาพผมอยู่กับนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เมื่อเช้านี้ไปดูมาแล้วนะครับใช่ครับท่านี้เวลาจนถึงขนาดนี้เนี่ยมัน25 ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนซึ่งติดอยู่อาจจะอยู่สัก7-8 คนครับจากข้อมูล7 คน7 คนนะฮะเสียชีวิตแล้วแน่นอนเนี่ย3 คนอยู่ตรงนั้นเนี่ยจากข้อมูลคือ7 คนครับมันทำไมช้าเหลือเกินกับการที่จะไปกู้ชีวิตออกมาตู้เรียนอย่างนี้นะครับทางทีมงานวิศวะอาสาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับไปช่วยหน่วยกู้ภัยการบังทลายเนี่ยนะครับมันพังทับซ้อนลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้เรามีเครื่องจักรขนาดใหญ่ถ้าเกิดเราไปลื้อโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยนะครับมันจะเกิดการพังทลายซ้ำซ้อนลงมาผู้ที่ติดอยู่นะครับซึ่งเขาบาดเจ็บมากอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเรียกว่ายิ่งโอกาสสูญเสียชีวิตยิ่งมีมากขึ้นเพราะนั้นวิธีการที่เราจะหาคือต้องหาเป็นจุดๆหาสัญญาณที่รอดชีวิตแล้วจะอยู่ตรงจุดไหนยังไงใช่ครับเท่าที่ผ่านมาถึงเนี่ยนะครับรู้สึกจะเหลือแค่1ท่านเท่านั้นเองก็หวังว่าจะมีข่าวดีในช่วง 2-3 ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็หมายถึงยังมีสัญญาณว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับอาจจะ1ท่านครับนะฮะแต่ยังไงคือมันพังถล่มลงมาแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าคนติดอยู่ตรงไหนใช่ครับถูกมั้ยฮะจะไม่สามารถไปหาแบบเสียงๆได้หรือไม่ใช่ทางว่ายกชิ้นน้นชิ้นนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยครับเพราะมันอาจจะใช่ครับอาจจะพังซ้ำซ้อนถล่มยุบลงไปใช่ครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้รับบาดแผลชะกันจะมีการเสียเลือดมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราไปย้ายโดยไม่ระมัดระวังเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องรู้จุดหนึ่งสองก็คือโครงสร้างที่มันพังลงมามันพังลงมายังไงก็ต้องมาวางแผนถูกต้องครับว่าจะเจาะจะดึงชิ้นนี้จะอะไรยังไงต้องใช้วิศวกรที่มีความรู้ผนวกกับเครื่องมือที่ดีซึ่งทำงานมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่เกิดเหตุใช่ครับแต่ก็ยังต้องยอมรับสภาพว่าเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ครับนะฮะไปดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอาคารคอนโดมิเนียมเท่าที่รู้ก็คือว่าเป็นอาคารซึ่งรูปแบบจะเหมือนกับอาคารข้างๆเลยใช่ครับมีอยู่4อาคารเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ย2อาคารถูกมั้ยฮะอาคารนึงเนี่ยเกือบเสร็จแล้วผนังขึ้นเรียบร้อยแล้วเหมือนโครงสร้างทุกอย่างจบแล้วอยู่ติดกันอาคารนี้ตามข่าวก็คือเทพื้นครบทั้ง6ชั้นแล้วครับแต่ยังไม่ก่อผนังครับมันเกิดอะไรขึ้นเท่าที่ไปดูเท่าที่ไปดูนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับวิศวกรรมสถานเนี่ยเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเราไปดูสภาพจะเห็นได้ชัดเลยว่านะครับพื้นแต่ละพื้นเนี่ยลงมาทับซ้อนกันเป็นเหมือนขนมชั้นนั่นหมายความว่าอาคารเนี่ยพังทลายในคราวเดียวกันไม่ได้เอ็นไปทางไหนหมายถึงว่าเขาไม่สามารถรับน้ำหนักตัวเองได้นะครับอาจจะเกิดอะไรบางอย่างด้านบนทำให้เสาหรือพื้นเนี่ยพังพอพังปั๊บก็ทำให้เพื่อนเขาเนี่ยรับน้ำหนักไม่ได้ก็พังทับซ้อนลงมาเหมือนขนมชั้นสลิงก็บอกว่ามีช่างเทปูนใช้สลิงเทปูนก็แปลว่ามีเครนขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็คงจะเทปูนอยู่ข้างบนเนี่ยได้ยินเสียงดังแกรกจากนั้นอันนี้ฟังจากผู้รอดชีวิตได้ยินเสียงดังแกรกแล้วก็โครมลงมาเนี่ยมันก็ยังคาดการไม่ได้ยากครับที่จริงแล้วเสียงเนี่ยมันจะบ่งดองได้นิดนึงนะครับถ้าเกิดคอนกรีตวิบัติเนี่ยมันจะมีเสียงปั้งถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กจะเป็นเอี๊ยดนะครับลักษณะนี้ลักษณะโดยทั่วไปแต่โครงสร้างดังกล่าวเนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่แค่6ชั้นเท่านั้นเองพื้นก็เป็นลักษณะก็เป็นเสาขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เป็นพื้นนะครับค่อยๆหล่อทีละชั้นทีละชั้นนะครับจากที่เราสังเกตนะครับว่ามีการบอกเล่านะครับนี่ดูเราทำภาพจำลองนะฮะครับคุณสุชาติวีดูนะฮะว่ามันลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับใช่ครับลักษณะอย่างนี้นะฮะคือพังลงมาเป็นขนมชั้นอาจจะไม่พังตรงมาอย่างนี้นะครับอาจจะค่อยทยอยลงมาแต่พังลงมาลักษณะเป็นขนมชั้นคือหลังคาจะซ้อนกันไปซ้อนกันมาก็แปลว่าชั้น6พื้นชั้น6ก็ปึ้งลงมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าซ้ายกว่าขาก่อนใช่ครับค่อยๆลงมาแล้วก็มา5 4 3 2 1ปึ้งลงมาในช่วงเสี้ยววินาทีเท่านั้นอย่างที่เราเห็นในภาพคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้ใช่ครับนะฮะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้คือทีละชั้นลงมาแต่มันก็เสี้ยววินาทีทั้งหมดเนี่ยมันตึ้งลงมาอย่างที่ว่าที่เราดูว่ามันไม่ออกไปข้างหนึ่งข้างใดเพราะอะไรฮะเสียวัสดุหรอที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าอาคารนี้ไม่ได้รับแรงด้านข้างนะครับถ้าเกิดมีแรงด้านข้างมามีอะไรมาชนต่างๆเนี่ยมันจะเอ็นไปด้านข้างลักษณะนี้หมายถึงว่ามันมีการวิบัติ
าจจะจากด้านบนเมื่อเสาต้นหนึ่งวิบัติไปแล้วนะครับพื้นก็วิบัติตามอันนี้อาจจะนะครับอาจจะนะครับหรือพื้นวิบัติมาก่อนอาจจะจากการเทปูนก็ได้นี่จากคำบอกเล่านะครับเราก็ไม่รู้ใส่จริงๆถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพื้นอาจจะรับหนักไม่ได้ระหว่างการเทพอรับหนักไม่ได้เสาก็พังค่อยๆมาเป็นสเต็ปลงไปเรื่อยๆลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ทำด้วยความรวดเร็วนะครับเสี้ยววินาทีไม่รู้พื้นก่อนหรือว่าเสาหรือมีอะไรไปกระตกกระแทกอะไรยังไงใช่ครับอาจจะมีตัวกระตุ้นเพราะถ้าเกิดไม่มีกระตุ้นคงไม่เกิดตัวกระตุ้นปูนได้ไหมเป็นไปได้เครนปูนหล่นลงมาเป็นไปได้กระแทกปุ๊บเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับหรือว่าพื้นเสาชั้นล่างนะครับอาจจะยังไม่เซตตัวดีก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมสถานตั้งสมมติฐานไว้3อย่างดังนี้นะครับอันดับแรกก็คือเมื่อมีอาการพังทลายเนี่ยอันดับแรกเราต้องดูแบบก่อนเลยนะครับว่าการออกแบบนั้นออกแบบได้ถูกต้องหรือไม่การคำนวณถูกต้องหรือไม่ตรงนี้เราสามารถตรวจสอบได้ออกแบบก็คือจุดไหนยังไงรับน้ำหนักยังไงวัสดุอะไรยังไงขนาดของเสาเหล็กในเสานะครับขนาดของพื้นนะครับถูกต้องหรือไม่ตรงนี้สามารถคำนวณกลับได้อันนี้ต้องไปดูแบบแล้วก็ยืนยันด้วยวิศวกรคุมงานใช่ครับว่าเป็นไปอย่างนั้นไหมใช่ครับวัสดุตรงไหมออกแบบรับน้ำหนักครบถ้วนไหมอันนี้คือแบบ2ถ้าเกิดแบบถูกแล้วมาดูเรื่องวัสดุแบบเนี่ยเขาระบุว่าต้องใช้เสาขนาดเท่านี้ต้องใช้เหล็กเสริมขนาดเท่านั้นนะครับถูกต้องหรือไม่หรือเหล็กเสริมเนี่ยนะครับเป็นเหล็กที่ได้มาตรฐานรับแรงดึงได้ไหมคอนกรีตที่หล่ออยู่เนี่ยนะครับรับกำลังอัดได้หรือไม่นะครับนี่คือวัสดุถูกต้องไหมใช่ครับคุณภาพมาตรฐานของวัสดุใช่ครับตามแบบใช่ครับเพียงพอไหมใช่ครับดีจริงไหมใช่ครับอันนี้คืออันที่สองอันที่สามอันที่สามส่วนสำคัญที่สุดถึงแม้ว่าออกแบบถูกต้องวัสดุถูกต้องแต่ขั้นตอนการก่อสร้างตามมาตรฐานหรือไม่อันนี้กว้างเลย1 2 3 4 5ไม่ใช่ข้ามจาก1ไป3ไป5เลยทำไม่ได้นะครับคือขั้นตอนต้องมาไล่ดูขั้นตอนใช่ครับวันนี้ทำอะไรใช่ครับพรุ่งนี้ทำอะไรสมมติวันที่1ทำอะไร2ทำอะไร3ทำอะไร4ทำอะไรใช่ครับถ้าวันที่1ไอ้นี่ยังไม่เสร็จยังทำวันที่2ไปข้ามไปทำวันที่4ก่อนปัญหาทันทีมีความเสี่ยงทันทีเกี่ยวเลยเกี่ยวแน่นอนครับคือมันต้องสร้างตามขั้นตอนของมันใช่ครับแล้วก็ต้องรอกำลังคอนกรีตไม่จะเทแล้วมันทำงานมันรับน้ำหนักได้เต็มที่เลย มันต้องรอให้เขาแห้งตัวเซตตัวใช่ครับสมบูรณ์ให้สมบูรณ์แล้วก็รับน้ำหนักได้ถึงจะทำชั้นต่อไปอธิบายง่ายๆก็คือสมมติเทเสาแล้วจะทำพื้นใช่ครับมีช่วงเวลาของมันมันต้องรอให้เสาเนี่ยเซตตัวปูนใช่ครับเซตตัวเรียบร้อยแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถูกต้องครับจึงจะพื้นใช่ครับแล้วขึ้นไปชั้นต่อไปก่อนที่จะทำชั้นต่อไปชั้นล่างต้องเซตตัวเพราะว่าพื้นเนี่ยต้องรองรับคนงานและต้องรองรับการค้ำยันของแบบชั้นต่อไปถูกไหมครับคุณชายครับเพราะงั้นถ้าเกิดพื้นเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับทำพื้นต่อไปก็ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องทำไม้แบบมีคนทำงานมีเครื่องไม้เครื่องมือมันต้องไปทีละขั้นทีละขั้นทีละชั้นก็แปลว่าเรื่องขั้นตอนนอกจากเรื่องของข้ามขั้นตอนไม่ได้แล้วยังต้องเกี่ยวกับเรื่องของเวลาด้วยใช่ครับไปเร่งงานเกินไปไหมเร่งงานเกินไปไม่ได้ไม่ได้เพราะมันต้องมีเวลาที่ทำให้ปูนมันเซตตัวแข็งแรงพอจนรับน้ำหนักได้แล้วถึงจะทำต่อไปเร่งเรื่องวัสดุได้แต่เร่งคอนกรีตเนี่ยมันไม่ได้เร่งเรื่องกำลังเนี่ยมันไม่ได้มันมีข้อมูลชัดเจนใช่ไหมครับว่าถ้ายังไม่แห้งยังไม่เซตตัวสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับรับน้ำหนักก็จะไม่ได้มาตรฐานเลยถูกต้องครับแต่ทั้งหมดที่เราคุยคือคาดการครับ3ประเด็นคือ1การออกแบบครับ2คือวัสดุครับ3ก็คือขั้นตอนซึ่งกว้างมากเลยเนี่ยนะครับดินสุดได้มั้ยที่จริงแล้วมีคนสงสัยนะครับว่าดินมันดินข้างล่างมันสุดได้มั้ยแล้วน้ำท่วมจริงๆแล้วต้องเรียนคุณสรยุทธอย่างนี้นะครับว่าอาคารเนี่ยไม่ได้วางอยู่บนดินนะครับวางอยู่บนเสาเข็มแล้วเสาเข็มเนี่ยนะครับเป็นตัวถ่ายน้ำหนักลงดินชั้นที่แข็งแรงกว่าไม่มีหรอกครับที่นะครับจะพังทลายลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดวิบัติที่เสาเข็มเนี่ยมันจะเกิดการเอ็นนะครับหรือการซุดตัวมากกว่าพังทลายลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ค่อนข้างเป็นไปได้น้อยมากเป็นไปได้ไหมว่าเสาเข็มมันลึกไม่พอใหญ่ไม่พอลึกไม่พอถ้าเราคาดการณ์ก่อนเสาเข็มลึกไม่พอใหญ่ไม่พอมันจะเกิดการซุดตัวหรือเอ็นตัวมันไม่จะเกิดการพังทลายที่เราเห็นในคลิปอย่างนั้นค่อยๆไปครับมันอย่างน้อยมันจะมีเวลาของมันว่าสมมติอาการอย่างนี้สมมติเสานี้ฟุดครับมันก็ค่อยเอียงค่อยๆถ่ายน้ำหนักแล้วที่สุดถ้ามันจะถล่มมันก็จะลงมาข้างๆใช่ครับมันไม่ลงมาแบบตึง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 แบบที่เราคาดการณ์คล้ายๆหอเอ็นพิซซ่าอย่างนั้นน่ะเกิดจากฐานรากเพราะฉะนั้นเสาเข็มไม่ใช่ใช่ครับดินซุดไม่ใช่ก็เลยแต่3ข้อครับทำไมถึงยังสรุปไม่ได้ครับวันนี้ก็ต้องเอาแบบเอาขั้นตอนมาดูแล้วข้อมูลไม่เพียงพอจริงๆนะครับแบบกว่าจะได้ก็ครึ่งวันแล้วนะครับทางวิศวกรรมสถานนะครับก็ใช้เวลาตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงพรุ่งนี้นะครับเราจะวิเคราะห์แบบดูจะแถลงข่าวตอนบ่ายสองโมงนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับอย่างที่คุณสรยุทธได้เรียนท่านผู้ชมไปก็คือขั้นตอนการทำงานถ้าเกิดเราได้นะครับตารางเวลาการทำงานจะสามารถวิเคราะห์ได้ชัดเจนทันทีเลย
แต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้ผู้รับเหมาไปไหนฮะก็คงหนีอยู่ไหมฮะผมว่ายังไม่ทราบเลยว่าอยู่ที่ไหนนะครับคือความจริงเหตุการณ์อย่างนี้เขาต้องมาอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกเพราะว่ามันมีอันนี้ไม่ใช่สาเหตุอย่างเดียวนะฮะช่วยชีวิตคนด้วยครับเกี่ยวใช่ไหมฮะแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าลักษณะการก่อสร้างเป็นอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรแบบเป็นอย่างไรนะครับแล้วตรงไหนเนี่ยนะครับเป็นช่องว่างนะครับตรงปล่องลิฟต์ยังไงคนที่อยู่ในหน้างานจะรู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นท่านจะช่วยอำนวยความสะดวกในหน่วยกู้ภัยได้ดีกว่าทุกคนซึ่งตอนนี้ไม่อยู่เลยเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นอย่างน้อยที่วิศวกรรมสถานต้องการจะดูแบบไม่ได้จากผู้รับเหมาไม่ได้จากผู้ออกแบบไม่ได้จากคอนซัลท์หรือผู้ควบคุมงานแต่ไปได้จากอบต.ครับเห็นตำรวจได้นำแบบมาให้ก็ถือว่าโชคดียังมีหลักฐานชิ้นสำคัญแค่เพียงแค่ชิ้นเดียวแต่ก็ยังไม่พอถ้าจะละเอียดทำการช่วยชีวิตคนก็คือขั้นตอนการทำงานครับเพราะว่าเรื่องการช่วยชีวิตคนนี้มาเร่งด่วนนะครับถ้าเกิดได้แบบมารวดเร็วเนี่ยมันพอจะช่วยได้บ้างนะครับถ้าเราดูอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเอาขั้นตอนการทำงานมาปกติเขาผมก็ไม่รู้การรับเหมาสร้างเนี่ยนะเขาจะระบุเลยว่าวันนี้ทำอะไรเขาจะลงเวลาไว้เลยว่าวันนี้ทำอะไรนะครับเพราะเรื่องของกระบวนการก่อสร้างการตรวจงานหรือแม้แต่กำลังคนงานที่ใส่ลงไปนะครับต้องมีทุกโครงการเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แบบมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้นะฮะเพราะอันนี้เป็นแบบที่ยื่นกับท้องถิ่นครับผมไม่รู้จะมีการดัดแปลงอะไรยังไงหรือไม่เราก็ไม่รู้ถูกไหมแต่นี่แบบที่ยื่นกับท้องถิ่นได้มาดูเบื้องต้นเดี๋ยวคืนนี้จะวิเคราะห์ทั้งคืนครับนะฮะข้อต่อไปก็คืออยากได้ขั้นตอนการทำงานสำคัญมากครับถ้าเกิดผู้รับเหมาหรือใครที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้เอาขั้นตอนทำงานมาให้ตรวจสอบครับเขาต้องช่วยชีวิตคนก่อนครับตอนนี้คงต้องเรื่องสำคัญคือช่วยผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนะครับเพราะถ้าจะไปดูสาเหตุมันก็จะดูจาก3ส่วนนี้เหมือนกันใช่ครับคือแบบครับวัสดุและขั้นตอนซึ่งมันช้าหน่อยได้ถ้าเราจะดูในแง่นี้นะฮะแต่ไปดูคุณสุวัชชัชวีไปดูพื้นที่แล้วเป็นยังไงโอ้โหก็เรียกว่าพังลงมานะครับตึก6ชั้นน่ะลงมาซ่อนๆกันเหมือนขนมชั้นเลยนะครับแบนเรียบเลยนะครับทางวิศวกรรมสถานก็เสียใจมากนะครับเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นซ้ำซากในประเทศไทยโดยเฉพาะอาคารซึ่งไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับอาคารนี้ไม่ถือว่าไม่ซับซ้อน6ชั้นไม่ซับซ้อนเลยครับเรื่องการออกแบบมาตรฐานของวิศวกรรมสถานเนี่ยเรื่องของการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับพื้นอัดแรงการควบคุมงานมีมาอย่างยาวนานคือมันมีสเปคแล้วก็ผู้รับเหมาเป็นที่ทั่วไปใช่ครับทำได้ไม่ยากรับรู้กันทั่วไปครับนะฮะแล้วสร้างเยอะด้วยใช่ครับอาคารลักษณะแบบ6ชั้นเนี่ยเป็นที่นิยมครับถ้าเทียบย้อนกลับไปเคยคุยกับคุณสุชาติชวีเรื่องอาคารโรงพยาบาลที่สมุทรปราการครับตอนนั้นมันต่างกันยังไงแตกต่างกันครับของที่สมุทรปราการโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็จะเป็นเรื่องของปล่องลิฟต์นะครับขึ้นไปเป็นแผงนะครับแล้วพื้นมันสูงมากก็เอียงลงมาล้มทับนะครับลักษณะเอียงพังลงมาแต่ลักษณะของโครงการที่ปทุมธานีเนี่ยนะครับยูเพลสเนี่ยก็คือจะพังลงมาในแนวดิ่งลงมาอย่างนี้เลยนะครับปล่องยังอยู่เลยใช่ครับปล่องลิฟต์เนี่ยมันอยู่เพราะอะไรไหมครับเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์แล้วมันมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับคือแข็งแรงมากสาเหตุว่าคอนโดมิเนียมนะครับในกรุงเทพมหานครลองขับรถไปดูนะครับปล่องลิฟต์นี่จะสูงกว่าคนอื่นเขาเลยนะครับจะเป็นโครงสร้างหลักนะก็คือเป็นตัวยึดด้วยเป็นกระดูกสันหลังใช่ครับเหมือนกระดูกสันหลังของตึกเนี่ยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยึดปกติมันยึดชั้นต่างๆมันยึดยังไงใช่ครับเป็นความรู้ก็คือตัวปล่องลิฟต์เนี่ยเป็นฐานกระดูกสันหลังแล้วก็จะมีทําหน้าที่เหมือนกับเสาด้วยนะครับแล้วก็มีเสาของเขาต่างหากด้วยก็คือพื้นก็จะเทออกมาใช่ครับก็จะมีเสารับตามจุดต่างๆเวลาสร้างเนี่ยปกติเขาสร้างขึ้นไปอย่างเงี้ยตามขั้นตอนปกติขอเป็นความรู้ครับก็คือปล่องก็สร้างไปปล่องเนี่ยมันสร้างได้เร็วเพราะมันใช้ไม้แบบนะครับที่สามารถเลื่อนได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรอใครสร้างไปเรื่อยได้นะครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่รามาใช่ครับอันนั้นมันเป็นเพราะอะไรถึงปล่องมันถึงมันโดเดขึ้นไปแล้วจู่ๆมันก็โค้งลงมามันมีความชะลูดไปนิดนึงนะครับมันมีความชะลูดไปนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรกระตุ้นอาจจะไม่เสียหายนะครับมันก็มีบางสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นซึ่งตอนนั้นที่เราคุยกันเชื่อว่ามีอะไรไปกระชนใช่ครับหรือมีอะไรไปกระแทกใช่ครับทำให้มันเกิดชะลูดอยู่ดีๆก็โค้งลงมาครับแต่อันนี้ปล่องแข็งแรงสมบูรณ์เลยครับซึ่งเป็นโครงสร้างหลักเพราะมันมีสีด้านแล้วครับคุณสรยุทธ์ของรามานี่มันมีเพียงแค่2ด้านเท่านั้นเองใช่ไหมที่เราคุยกันคือมันมี2ด้านยังคือปล่องมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นกล่องเลยครับสี่ด้านครบพอสี่ด้านครบเหมือนเป็นเสาเลยใช่ครับยึดโดยตัวเองยึดตัวเองด้วยแล้วก็ยึดอาคารยึดพื้นด้วยใช่ครับตอนรามาก็คือมันยังสร้างขึ้นไป2ด้านใช่ครับมันยังไม่เสร็จพอมันจะลูกเกินไปชื่อว่ามีอะไรไปกระแทกปุ๊บโครมลงมาครับเพราะถ้าตอนนั้นที่เราคุยกันก็คือตอนรามาตอนนั้นถ้ามันสีด้านก็เชื่อว่าจะไม่ลงใช่ครับถูกไหมแต่คราวนี้ปล่องสมบูรณ์พื้นลงก็เลยต้องไปดูเรื่องอย่างที่ว่านี่แหละใช่ครับอะไรไปกระตุ้นไหมครับขั้นตอนกระบวนการปูนตรงไหนเซตตัวอะไรหรือยัง
การออกแบบด้วยแล้วก็วัสดุด้วยสามส่วนนี่ส่วนสำคัญที่เราต้องไปเจาะดูกันครับอันนี้ต้องใช้เวลาต่อไปนะฮะถ้าเราจะย้อนกลับมาดูนะฮะขออนุญาตมาดูภาพขอภาพเหตุการณ์ก่อนภาพมุมสูงที่ทีมงานเราบินไปสำรวจเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าอาคาร1 2เสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์นะฮะตอนนี้ใช้เป็นกองอำนวยการด้วยใช่ครับในการประชุมชั้นล่างครับนะฮะถ้าเราดูจากจุดที่ดูจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่ารถเหมือนกับจอดถอยออกมาจากจุดนี้ครับนะฮะรถถอยออกมาแล้วเป็นกล้องติดหน้ารถแล้วหันหน้ารถไปทางนี้ครับคนที่อยู่ในรถยังไม่รู้เลยครับคือไม่ทันสังเกตเลยเนี่ยนะฮะพอถอยออกมาปุ๊บเหมือนกับจอดค้างอยู่ครับสักพักหนึ่งมองมาเห็นอาคารที่มันถล่มนะฮะถ้าดูจากคลิปเนี่ยท่านผู้ชมอาคารนี้ที่ไม่พังลงมาเพราะมันเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วเป็นยังไงฮะดูแล้วอาคาร3เราดูเราไม่มีแบบนะครับเราดูจากอาคารนี้ก็เป็นอาคาร6ชั้นนะครับก็มีโครงสร้างเสาที่หล่อในที่นะครับจากนั้นแล้วก็มีพื้นอัดแรงนะครับแล้วก็มีปล่องลิฟต์ลักษณะที่เหมือนกันนะครับอาจจะมีมุมนี้นะฮะที่ดูที่เราวิศวกรรมสถานดูแล้วต้องไปเจาะดูนิดนึงนะครับเพราะว่าดูมันจะมีความบอบบางนิดนึงนะครับแต่นี่ดูด้วยสายตาเบื้องต้นใช่ครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับโครงสร้างอาคารเนี่ยเมื่อมีการก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงนะครับเพราะมันสมบูรณ์แล้วใช่ครับยึดซึ่งกันและกันอยู่จะพังทลายก็เกิดจากการใช้งานผิดประเภทเช่นว่าปกติพื้นที่พักอาศัยดันทำในโรงงานเอาของหนักขึ้นไปเกินไปเกินรับน้ำหนักไม่ไหวหรือเป็นภัยธรรมชาติอุบัติเหตุรถ10ล้อวิ่งชนอะไรต่างๆแต่กรณีนี้ไม่เกิดอย่างนั้นนะครับระหว่างการก่อสร้างนะครับเขาบอกว่ามาเทพื้นด้านบนแล้วนะครับหลังจากที่ทำเสาไปแล้วนะครับก็ทำเรียกว่าทำแบบพอทำแบบปั๊บเทคอนกรีตเขาบอกว่าที่กำลังเกิดเหตุเนี่ยคือทุกชั้นเสร็จหมดแล้วครับถ้าเราดูอย่างนี้นะยกเว้นไม่มีผนังถูกไหมครับไม่มีผนังเท่านั้นเองแต่ว่าเสาครบพื้นครบ5ชั้นกำลังทำอะไรอยู่ที่ชั้น6นะครับเขาว่ากำลังเทคอนกรีตอยู่พื้นชั้นแรกเนี่ยนะครับมันใช้เวลานานมาแล้วมันน่าจะเซตตัวสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูที่พื้นชั้น6กับดาดฟ้านะครับพื้นชั้น6เนี่ยเซตตัวดีหรือยังก็ต้องไปดูตารางเวลาการทำงานถูกไหมครับเพราะพื้นนี้สำคัญนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นพื้นที่รองรับแบบสำหรับรอหลังคารอคือตัวชั้นพื้นชั้น6ใช่ครับรับแบบที่ค้ำยันการเทชั้น6ใช่ครับเทดาดฟ้าเทพื้นดาดฟ้าขณะเกิดเหตุคนงานบอกกำลังเทพื้นดาดฟ้าก็แปลว่าเอาปูนเปียกๆเนี่ยเทลงไปถูกไหมใช่ครับแล้วก็เกิดตรงนี้อันนี้ถ้าเราดูโครงสร้างอาคารนี่คืออาคารที่พังลงมา รูปแบบเป็นอย่างนี้ครับรูปแบบแล้วเราดูสถานที่ดูจากมุมสูงเป็นยังไงครับจะเห็นนะครับว่าการพังทลายเนี่ยไม่ออกมาด้านข้างเลยอยู่ในพื้นที่นะครับเหมือนกับพังคือไม่ตีออกข้างไม่นั่นเลยครับและจากกล้องนะครับที่ติดจัดรถนะครับจะเห็นได้ว่ามันเอียงไปนิดนึงเอียงไปนิดนึงถ้าเกิดสังเกตดีๆเพราะงั้นเอียงไปนิดนึงเนี่ยอาจจะนะครับมันมีการวิบัติตรงนี้พอวิบัติปั๊บมันเลื่อนถูกไหมครับพอตรงนี้มันเสามันเอียงลงมามันก็เลื่อนไปพอมันเลื่อนไปแต่ละชิ้นรับน้ำหนักไม่ได้ก็พังแล้วก็มาทับตัวเองไปเรื่อยๆๆๆๆนะครับก็เกิดการวิบัติต่อเนื่องกลายมาเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่โอ้โหอันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงการเทดาดฟ้าเนี่ยลงมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยครับจะเห็นนะครับว่าเสายังเป็นชิ้นๆอยู่เลยนะครับนะครับหลุดเป็นจากข้อต่อหลุดมาเป็นชิ้นๆนะครับพื้นนี่ก็มาเป็นแผ่นๆเหมือนขนมชั้นทับลงมาครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก็คงจะรู้สาเหตุเบื้องต้นนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแต่เท่าที่ประมวลจากคุณสุชาติวีวันนี้ก็คือมันคงเกิดคือมันมีเครนซึ่งเรื่องเทปูนถูกไหมครับก็คือยื่นขาขึ้นไปคนงานกำลังเทปูนครับไม่รู้ว่ามันไปอะไรกระตุ้นมีไหมข้อที่หนึ่งครับไม่จุดใดก็จุดหนึ่งใช่ครับแต่ถึงสมมติเป็นจุดนี้ตึ้งมันก็พึ่งแล้วตรงนี้ก็ตามตึ้งแน่นอนตึ้ง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 โดยรวมๆถ้าเราดูแบบเสี้ยววินาทีดูภาพอีกกราฟิกนึงนะด้วยกราฟิกหนึ่งถ้าดูแบบเสี้ยววินาทีมันก็จะลงแบบนี้นะฮะครับคล้ายๆอย่างนี้แต่ซ้ายขวาอะไรก่อนใช่ครับรอดูผลพรุ่งนี้เสาก็จะเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะครับหลุดตามข้อต่อนะครับเพียงแต่ว่าพื้นด้านบนเนี่ยคงมันเป็นชิ้นนะครับมันลงมาเป็นชิ้นนะครับมันก็จะเป็นแผ่นปูนใหญ่ๆหักลงมาเป็นชิ้นๆๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ถ้าทราบผลแล้วอาจจะต้องรบกวนอีกเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่มาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับและใครที่เอาแบบไปหรือมีแบบคนที่ควบคุมงานที่รู้ขั้นตอนการทำงานรีบมาติดต่อที่สายงานเพื่อจะได้ช่วยชีวิตคนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นสวัสดีครับ